ทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาลีลามีวันนี้จะพาคุณผู้ชมเดินทางสู่อาณาจักรโรมันดินแดนแห่งอารยธรรมและเรื่องเล่าที่ขับขานถึงตำนานรักอันยิ่งใหญ่ณเมืองเวโรนาในแคว้นเวเนโตซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีกับหลากหลายเรื่องราวที่ลีลามีจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสมาร่วมเดินทางอย่างมีลีลาไปด้วยกันกับเราเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธสวัสดีครับเอ๋สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองเราอยู่ที่ไหนคุณยุทธครับเราอยู่ที่เมือง เวโรนาเวโรนาคุณผู้ชมครับเราอยู่ทางเหนือของอิตาลีนะฮะเวโรนานี่ถือว่าเป็นเมืองที่คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่าเขาสร้างมาตั้งแต่ก่อนปีคริสต์ศักราชก่อนคริสต์ศักราชประมาณ90กว่าปีแล้วก็เป็นลิตเติ้ลโรมันคุณผู้ชมครับโรมันเคยปกครองที่นี่และตรงนี้ยังมีความเป็นโรมันอยู่ครบถ้วนเลยฮะยูเนสโกมาประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี2000แปลว่าเจ๋งขนาดไหนนี่ก็ต้องมีอะไรดีนั่นแหละเป็นเมืองหน้าด่านการค้ารวมไปถึงนิยายรักอมตะนิรันดร์กาลที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีนั่นคือโรมิโอแอนด์จูเลียตนะครับบ้านเขาอยู่ที่นี่เลยคุณผู้ชมครับวันนี้เวโรนารับรองว่าซึ้งซึ้งรับรองว่าสวยๆมีระเบียงทุกหลังเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูคุณผู้ชมฮะจะพาไปดูแต่แน่ๆคือจะพาชมจัตุรัสตรงนี้ก่อนนะฮะชมความสวยงามของจัตุรัสมีน้ำพุมีรูปปั้นคนสำคัญสำคัญเดี๋ยวพาไปดูความเจริญที่ก่อนคริสตกาล90กว่าปีก็มีแล้วคุณผู้ชมครับเชิญครับไปนู่นไปทางไหนครับไปนี่ดิทำไมไม่มาครับโอ้โหเดินไม่รอเลยจะไปดูตรงนี้ฮะไปดูชอบรูปปั้นสถูปนี้ชอบรูปปั้นเลยชื่ออะไรวิกตอริโอนี่เอ็มมานูเอล่าที่2นี่ฮะท่านเป็นคนรวบรวมประเทศขึ้นมาใหม่ฮะอิตาลีนะฮะจริงๆแล้วสืบมาจากโรมันต้องบอกงี้ฮะโรมันนี้เขาตั้งแต่โอ้โหก่อนคริสตกาลตั้งกี่ปีว่ากันมาเลยโอ้โหผัดกันยึดครองกันมาเยอะแยะไปหมดเลยซีซ่านู่นนั่นนะฮะนี่คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองนะฮะชื่อว่าเปียซ่าบรานะฮะคำว่าบรานี้เพี้ยนมาจากภาษาเยอรมันแปลว่าใหญ่คุณผู้ชมครับก็เป็นจัตุรัสใหญ่อยู่ติดกันมี2จัตุรัสคุณผู้ชมครับเราเริ่มจากจัตุรัสอันใหญ่นี่ก่อนฮะมีความนี่ฮะโอ่โถงมีน้ำพุด้านหลังโอ้โหตรงนู้นมีเจ๋งๆเลยตรงนู้นเจ๋งเลยคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่าสู้กับทางโรมสบายเลยเชิญฮะเชิญฮะโอ้ยมีอาหารการล้างการกินจมเลยเนี่ยอาหารการกินเต็ไมไปหมดเลยอะไรเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วโผล่มาที่โรม่าเลยนี่โคลีเซียมเลยนะเนี่ยดูคุณยอมนี่จะพาคุณยอมเดินมาตรงนี้ฮะสวยมากเลยเขาเลิกใช้แล้วใช่ไหมพี่เอ๋ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ใช้ทำอะไรก่อนคุณผู้ชมเรามาดูใกล้ๆกันก่อนก่อนหน้านี้ก็สปาร์ตักัสฟันกันถูกเป็นพวกแข่งก็เขาเรียกอะไรแกรเดเตอร์มาทักแกรเดเตอร์สปาร์ตักัสต่อมาเข้ามาตรงนี้เลยสู้กันตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เขาเป็นอะไรนี่ก็มาพร้อมกับ
สร้างเมืองนะฮะคุณผู้ชมฮะก่อนคริสตกาลประมาณ97ปีก็เริ่มมีเจ้านี่แล้วนะครับแล้วสร้างไปพร้อมๆกับที่โรมเลยนะฮะนี่เป็นใหญ่อันดับ2รองจากโรมนะฮะตอนที่สร้างแรกๆเนี่ยเขามี4ชั้นคุณผู้ชมโอ้พังไว้อยู่มี4ชั้นจุคนได้ประมาณ 25,000 คนทุกวันนี้ยังใช้ประโยชน์อยู่นะครับงานการแสดงใหญ่ๆงานดนตรีดีๆจุคนได้กี่คนล่ะครับตอนนี้ลดลงไปประมาณครึ่งนึงครึ่งนึงหรือว่า 5,000 คนประมาณนี้ฮะเพราะให้เข้าประมาณ 5,000 ไม่เกินนี้นะครับคุณผู้ชมครับข้างในเนี่ยฮะถัดไปเป็นอาคารรัฐสภาที่ยังใช้งานอยู่นะฮะผ่านต้นไม้ผ่านสวนเข้าไปยังใช้งานอยู่คุณผู้ชมครับพวกเบนเฮอร์ไม่เอาเหรอไม่เอาไม่เอาเหรอโอ้โหนั่นออกยาเลยนะกลัวน่ากลัวร้อนไอศครีมไอศครีมจริงเหรอมีจริงเหรอมาอิตาเลียนไม่ได้ทานไอศครีมอิตาเลียนไม่ได้นะนู้นไปคุณผู้ชมเจลาโต้เชิญฮะมาครับอิตาลีนี่ต้องทานไอศครีมเจลาโต้ครับนี่ไงนี่แหละเอานี่ดีกว่าถึงคิวเราแล้วโมเดลคุยอดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะผู้ชมเชิญ limited edition only for this month เปรี้ยวเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเลยชิสโมมี่เอ๊ะเอ๊ะเราเดี๋ยวให้เธอเลือกให้ดีกว่าเธอคาราเมลเป็นเบสข้างในละหูน่าตื่นเต้นมากอ่ะอันเดียวพอแล้วแบ่งกันสวัสดีนะเนี่ยสวัสดีนะโอ้ยตังค์คุณผู้ชมครับเป็นดอกกุหลาบเลยไอศกรีมเมืองเวลน่าเนี่ยไม่ธรรมดาสมแล้วเป็นเมืองแห่งโรมิโอแอนด์จูเลียตคุณผู้ชมดูนี่อร่อยเปรี้ยวอร่อยขอความงานรบกวนรบไอศกรีมมันมากช่วยถือหรือจะจ่ายตังค์ช่วยถือ Thank you bye 5.40 ยูโรครับ200กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวไปจ่ายตังค์แป๊บเดียวคุณผู้ชมแล้วไอศกรีมผมหายไปไหนแล้วเดี๋ยวไปไหนเราสัญญาว่าเราจะแบ่งกันคนละครึ่งมันอร่อยมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเจอร้านหน้าอย่าลืมเตือนนะฮะอย่าคุ้นกันและคนละแท่งดีกว่าไปครับคุณผู้ชมเดินเที่ยวต่อดีกว่าเดินฮะครับโอ้โหลีลาไม่มีลีลาขาช็อปห้ามกระพริบตาลีลามีจะพาไปตะลุยแหล่งช้อปปิ้งและพาไปชมบ้านของจูเลียตช่วงหน้ามาติดตามชมกันนะครับเขาจะมีแสดงเรื่องโรมิโอจูเลียตเดือนหน้านี่เดือนหน้าเป็นเดือนที่อุณหภูมิร้อนอุ่นที่สุดเลยฮะแล้วบอกว่าจุลายเนี่ยจุลายเดือนมิถุนากรกฎาคมนี่เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของอิตาลีฮะกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีโชว์โรมิโอจูเลียตที่นี่มีการแสดงกลางแจ้งนะครับก็จะเป็นภาษาอิตาเลียนทั้งหมดแต่ว่าจะมีคนพากย์ภาษาอังกฤษมีภาคแล้วเดือนสิงหาคมจะมีเรื่องโรมิโอจูเลียตเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาคเป็นภาษาอิตาเลียนนี่นะครับต้องจองล่วงหน้าคุณผู้ชมครับถ้าจองล่วงหน้าได้ลดเหลือ16ยูโรต่อคนเหลือ16เท่านั้นนะถ้าไม่จองล่วงหน้ามาซื้อ22ยูโรประมาณ22คุณผู้ชมครับ22ยูโรก็ไม่แพงมากนะครับสำหรับการแสดงซึ่งผมว่าเข้าไปในสถานที่แบบนี้ผมถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคุณผู้ชมเวโรนาคุณผู้ชมจดไว้เลยเมืองที่ตั้งเมืองมาก่อนคริสต์กาลอีกต้องบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็เจ๋งหลายเรื่องเลยทีเดียวเจ๋งจะพาเดินไปทางนี้คุณผู้ชมด้านหลังมีเห็นไหมฮะข้างๆอารีน่านี่เป็นถนนช้อปปิ้งเล็กๆแล้วก็เชื่อม2จตุรัสไว้ด้วยกันมีร้านรวงเยอะแยะคุณนิรุตไปเถอะไปหาจูเลียตดีกว่าถนนช้อปปิ้งคุณผู้ชมเชิญอะไรร้านนี้คือทางถนนนี่มี
ร้านเดียวนะที่สามารถยืนจัดขายอาหารอยู่ได้ขนมปังพิซซ่าร้านนี้อร่อยมากนะครับมันน่ากินหมดเลยอะเอาอันนี้อันหนึ่งวังตีเอาไปช่างเหรอเอาไปอบเอาไปอบวันวันก่อนนี่ฮะคุณป้าก็เอาเข้าไปโอ้โหนี่เป็นแบบพิซซ่าแบบมินิครับโอ้โหเรโกมามีนมข้นหวานมาจิ้มๆหน่อยใช่นมข้นหวานขอเป็นไอ้ก้องโอ้ไอ้ก้องก้อนนี้อะไรไงเออธรรมนัสเอาอีกไหมอาราชิโน่เป็นข้าวรวมกับมะเขือเทศรวมกับแป้งวันนี่คุณผู้ชมครับมีมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มะเขือแล้วก็มีมัสซาเรลล่าชีสอยู่ด้านบนร้อนมากก็อุ่นมาให้เรียบร้อยฮะมีไส้ยังไหมไม่ฮะคิ้วเนื้อวันนี้อร่อยมากกรอบปั๊มแป้งหอมๆมีชีสมีมะเขือนะฮะมีมะเขือเทศอยากให้คุณผู้ชมชิมฝั่งนี้เป็นไงเป็นไงอร่อยนะอันนี้อร่อยคุณผู้ชมอร่อยเลยนะครับมาสวิรัตใช่อันนี้อร่อยขออนุญาตวางต่อไปนี่ข้าวมานี่ข้าวปั้นกับเจ้าชีสชีสแล้วก็มีมะเขือเทศเมื่อกี้นี่มีข้าวด้านในคุณผู้ชมครับข้าวปั้นข้าวชีสซอสมะเขือเทศห่อปุ๊บแล้วนี่มาร้อนๆเลยฮะถั่วคุณจะทำไหมมันไม่ถั่วแล้วเตาข้างนอกอุ่นๆข้างในข้างในเย็นเกลียบเลยมันแบบข้าวพร้อมกินอ่ะพกแบ็คแพ็คไปเนี่ยเดินเข้าป่าผิวๆก็ล้างขวดเหมือนข้าวทอดที่ยำแหนมมาแต่ไม่ให้รสชาติเป็นฝรั่งแล้วมีชีสด้านในมีอย่างที่เรียนนะฮะมีครบเลยมันเหมือนเป็นพิซซ่าในรูปแบบของข้าวผมว่าในเรื่องของรสชาติเขานะฮะแต่อร่อยฮะThank you. Bye bye. Mi la mi mi la. Oh, bravo. Bye, Carlo. Good job, Jana.คุณผู้ชมอย่าแวะนานนะฮะร้านนี้โดนไป3ชิ้นหมดเลยอยู่ในนี้หมดเลยข้าวปั้นก็อร่อยดีครับใช่แป้งอบตรงนี้คือถนนแฟชั่นเลยที่เก่าแก่มากต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยเขาส่งเสริมการค้าที่แบบเป็น SME นะฮะแล้ว SME เล็กๆพวกนี้จะมีการพัฒนาเก่งมากเป็นทางเชื่อมนะครับมาอีก1สแควร์นะฮะอีก1จตุรัสนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางนี้ก่อนไปตามหาคุณจูเลียตผมหาโรมิโอแล้วกันโอเคดูที่ใครจะเจอก่อนได้นี่ผมเจอโรมิโอก่อนไม่กับจูเลียตตาใช่ๆอันนี้ร้านขายของอ๋อไม่ใช่เหรออันนี้ไม่นับสิไม่นับเหรออันนี้ไม่นับสิไม่นับนะไม่นับโอ้โหตรงนี้คนเยอะมากก็มาดูเนี่ยมาดูพวกนี่ฮะคนเขียนกำแพงไปเรื่อยอย่างเงี้ยถูกแล้วเนี่ยแล้วมีอะไรมีอะไรมาแปะแปะไว้นี่บ้านคนสำคัญนี่บ้านที่เราตามหาคุณผู้ชมว่านี่คือบ้านของโรมิโอจูเลียตบ้านใครบ้านจูเลียตใช่แล้วคุณผู้ชมนี่บ้านจูเลียตเป็นเรื่องราวแห่งความรักสองตระกูลที่ไม่ถูกกันนะฮะแล้วลูกหลานก็มารักกันไม่ได้เขาความเป็นความรักต้องห้ามนี่บ้านของคุณผู้หญิงคุณผู้ชมฮะแล้วก็เลยทำให้เวลาใครมาเยี่ยมชมที่นี่มักจะเขียนตรงนั้นเขียนตรงนี้เขียนในหัวใจไปความรักขอให้มีความรักประมาณนั้นประมาณนั้นแบบโรมิโอกับจูเลียตต้องเขียนจนไม่มีที่เขียนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านนี่การลอดอุโมงค์เข้าไปในบ้านบ้านเขาอยู่ตรงนู้นแล้วมีระเบียงคุณผู้ชมฮะระเบียงสำคัญมากระเบียงที่พระเอกปีนขึ้นไปหานางเอกด้านบนนี่ด้านบนเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูเชิญครับ
นี่เขียนอีกแล้วนี่ก็ยังพอมีนี่เขียนอยู่เลยสีดำเขียนนักใช่ไหมใช้สีขาวเรียกตำรวจมาจับเลยมั้ยไม่ได้ไม่อ๋อไม่ได้อ๋อมันเป็นวัฒนธรรมเขาเป็นวัฒนธรรมเขาดูเนี่ยโหแล้วอนุญาตให้เขียนนะเขียนเท่าไหร่ก็ได้แล้วไปทับคนอื่นทั้งหมดเลยอ่ะนั่นสินี่ของเรากำลังเดินลอดอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่เหรอนู่นเอ้ยจูเลียตฮัลโหลจูเลียตน่ารักมากคุณผู้ชมเรื่องราวที่คุณเชกสเปียร์เขียนขึ้นมาเป็นนิยายรักก้องโลกเลยนะฮะทำให้ทุกคนอยากมาสัมผัสความรักแบบนี้นะครับที่นี่มีจูเลียตคลับด้วยนะฮะชมรมจูเลียตคลับนี่เป็นอาสาสมัครนะฮะหลายๆคนอาสาสมัครมาเนื่องจากว่าเรื่องราวความรักนี้โด่งดังไปทั่วโลกเวลาใครมีปัญหาเรื่องความรักอยากจะระบายเรื่องความรักทุกคนก็จะเขียนจดหมายมาที่นี่มาหาจูเลียตคลับไม่ว่าจะรักดีรักคุดรักอะไรก็ได้อยากจะบอกว่าความรักฉันเป็นยังไงเจ็บฉันน้ำใจฉันจะระบายความรักหรืออยากจะแชร์ความรักให้ฟังเขียนมาที่นี่ที่จูเลียตคลับจะมีอาสาสมัครชาวอิตาเลียนนี่แหละครับคอยตอบจดหมายตอบกลับไปไอ้ต้นนี้ก็ปีนมันหายไปไหนอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีเด็ดมั้ยทีเด็ดมั้ยต้นนี้ก็ปีนนี่เค้าปีนขึ้นข้างนี้ฮะนี่ขึ้นไปบนนั้นนี่ระเบียงนี่ก็ทําขึ้นมาใหม่เราก็เป็นโรมิโอแต่ว่าเป็นอัลฟาโรมิโอไม่ใช่นั่นรถยนต์รถอีกอะไรเค้าอย่างเลยเป็นที่มาของเนี่ยฮะคุณผู้ชมทําให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเต็มไปหมดรวมไปถึงมีการสร้างหนังเกิดขึ้นก็มีนะฮะจากจูเลียตคลับแบบนี้แล้วก็เวลามาที่นี่คุณผู้ชมครับอีกอย่างนึงที่อยากจะสมหวังในความรักนู่นเลยฮะรูปปั้นคุณจูเลียตนะครับคุณจูเลียตนี่เขาบอกว่าอยากจะสมหวังในความรักเนี่ยนอกจากไปถ่ายรูปกับเธอแล้วเนี่ยการสัมผัสตรงจิตใจเธอหรือว่าตรงหน้าอกเธอนะครับจะทำให้เรามีความสมหวังในความรักมาแล้วก็ลองไปแตะดูฮะดูเนี่ยคิวยาวเหยียดเลยนะจูเลียตคุณรถเชิญชึ้งคุณรถฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่แตะแตะตรงใจคุณรถแตะตรงใจแทนคุณผู้ชมแล้วก็แตะแขนนี่นะฮะนี่ไงผมแตะตรงนี้ไงนี่ก็จะโชคดีแทนความรักนะฝากความโชคดีเรื่องความรักไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนผมนึกหัวใจจูเลียตออกมาแล้วนี่ผมก็ควงทำให้ทุกคนมีคู่กันหมดสบายใจได้เชิญครับช่วงหน้าลีลามีจะพาคุณผู้ชมนั่งรถชมเมืองสวยๆเมืองนี้กันครับและไม่พลาดกับจตุรัสเปียซ่าเอเป้ติดตามชมนะครับห่างจากบ้านจูเลียตมาไม่ไกลนั้นนะครับเราก็จะมาถึงบ้านโรมิโอซึ่งจะเข้าชมได้เฉพาะส่วนหน้าเท่านั้นนะครับบริเวณกำแพงบ้านเต็มไปด้วยรอยขีดรอยเขียนของผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนครับใครท่านผู้นี้อ่านตั้งนานเนี่ยท่านจากโลกนี้ไป2ปีก่อนผมมาก่อนคุณนิรุตเกิดก่อนผมมาไงไม่นานนี่ฮะถ้างั้นก็ไม่นานท่านอยู่ในระหว่างปีคศ1872ถึง1945อ๋อท่านเป็นนักประพันธ์ที่มีฝีไม้ลายมือรองมาจากเชกสเปียร์ท่านชื่อว่าบาบารานีบาบารานีคุณผู้ชมครับกวีเหล่านี้ที่ได้รับการยกย่องเยอะๆเนื่องจากว่าในรุ่นนึงในช่วงของโรมันเจริญรุ่งเรืองหลังๆมาเนี่ยอิตาลีสร้างเมืองเนี่ยหลายๆท่านหลายๆเมืองก็นิยมจะมีเขาเรียกศิลปินของตัวเองอยากมีงานของตัวเองอย่างผมเป็นเศรษฐีนะผมก็ผ
ุณนิรุธเป็นศิลปินเก่งผมก็สนับสนุนเลยตึงแล้วงานต้องให้ผมนะประมาณนี้สร้างงานเยอะแยะงานศิลปะงานจิตกรจิตรกรรมงานสถาปัตยกรรมต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะจากว่านายคุณเยอะสถาปนิกสถาปนิกเอ่ยออกแบบอะไรต่ออะไรนั่นแหละแล้วกวีนี่ก็เป็นที่มีความหมายมากในยุคนั้นๆใช่ฮะมาถึงมาล่มสลายในยุคหลังๆเนี่ยยุคเราเนี่ยนะแล้วกวีนักประพันธ์กวีแล้วก็มาสร้างภาพยนตร์สร้างละครอะไรเยอะแยะก็มาจากท่านเหล่านี้แล้ว2อย่างคือประกอบกันคือ1มีนายทุน2มีจะเรียกว่ามีศิลปินเก่งๆมาแมทกันโอ้โหทีนี้เราไปกันใหญ่เลยอิตาลีถึงแบบโด่งดังในเรื่องของอาร์ตเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือทางเข้าจัตุรัสคุณผู้ชมครับเรากำลังจะเดินเข้าจัตุรัสที่ชื่อว่า Fiesta LB Fiesta LB นี่ LB แปลว่าเครื่องเทศแปลว่าวาซาบิใช่ฮะนั่นถูกเครื่องเทศหรือว่าสมุนไพรประมาณนี้ตลาดนี้เป็นตลาดที่ขายเครื่องเทศสมุนไพรที่เดินต่อเนื่องกันมาคุณผู้ชม2จตุรัสเนี่ยต่อกันมาเลยเดี๋ยวจะเดินดูว่าจตุรัสเนี่ยมีอะไรขายบ้างแล้วก็ทำไมถึงสวยงามแบบนี้รอบๆนี้ก็ยังมีงานสถาปัตยกรรมที่ผมบอกในทุนเยอะแยะเนี่ยลงทุนไว้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ยังอยู่ครบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นหอระฆังนะครับรูปปั้นสวยๆในยุคนั้นนะฮะเวโรนานี่เกิดก่อนคริสตกาลประมาณ90กว่าปีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ครบนะฮะโรมันเข้ามายึดมั่งทางเวนิสเข้ามายึดมั่งทุกอย่างโอ้แต่งเติมกันเยอะแยะไปหมดเลยชอบมากเลยเดินเรื่อยทั้งวันอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสมุนไพรแล้วมีลายไม้ฉลูด้วยนะเชิญครับคุณผู้ชมเราเข้าจัตุรัสแล้วตอนนี้โอ้โหมีของขายเยอะแยะเลยนะฮะนี่เลยมีผลไม้ใส่แก้วไว้นะครับผลไม้ตามฤดูกาลเป็นเชอร์รี่เบอร์รี่ต่างๆเต็มไปหมดมะเดื่อมะเดื่อมะเดื่อโอ้ใช่มะเดื่อฝรั่งเดือฟริกนะฮะลูกฟริกนี่แล้วก็มีของที่ระลึกแล้วฮะของนี่ของเก่ายาวเหยียดเลยทีเดียวนี่มีพาสต้าต่างๆนะมีทุกรูปแบบไปต้มไปต้มพาสต้านะครับนี่ไงเครื่องเทศนี่ไงเจอแล้วนี่ประมาณหนึ่งนะเครื่องเทศแขกอ่ะเคียวเคียวก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับเครื่องเทศนี่ก็เป็นงานเก่านะฮะออกมาก็เป็นลานอีกหนึ่งลานคุณผู้ชมดูตรงนี้ก็มีหอนาฬิกาที่สูงมากนะนี่คือเวโรนาครับข้างบนน่าอยากให้เห็นเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เรามีในวัดอ่ะใช่ใช่อย่างสวยมากเลยนั่นครับนะฮะสวยหมดเลยทั้งตัวตึกนี่ทั้งหมดเลยทั้งตึกเลยครับตึกหน้าต่างเขียวเนี่ยทั้งตึกเลยนั่นหลากหลายแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรมเวโรนาครับแผ่นที่ไปทางนี้แล้วรถอย่างนี้วิ่ง3วันแหงเลยนี่รถไทยชมเมืองคุณผู้ชมครับนี่ผู้ใหญ่5ยูโรใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเด็ก3 5ถึง15 5ถึง15ครับถ้ามาเป็นครอบครัวเหมาเลย4คนผู้ใหญ่2เด็ก2 13ก็ลงนะงั้นก็เรา2คนเหมามั้ยเราไปหาเด็กอีก2คนจ่ายให้เขาไม่เอาให้เขาจ่ายให้เรานี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะนั่งรถรองเมืองนี้เลยคุณผู้ชมพาท่านผู้ชมมาชมเวโรนาว่าสวยงามแค่ไหนสิงขนาดไหนไปกันเลยเราไปจองที่ดีกว่าฟุ้นฟูนฟุ้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 นเดี๋ยวนี่คือเสียงรถไฟใช่มั้ยรถไฟรถไฟที่ใช้ล้อยางจะออกเดินทางแล้วฮะผู้ชมจะดูสะเทือนหน่อยนะครับเพราะเรื่องแรกคือตัวพื้นถนนนะครับพื้นถนนเป็นหินชิ้นเล็กๆนะครับมาประกอบกันดังนั้นเราค่อนข้างจะดูขรุขระหน่อยนี่เป็นถนนโบราณนะครับย่านนี้เป็นย่านโรงแรมคุณผู้ชมครับโรงแรมเยอะทีเดียวครับ
รถกลางนี่พาเราลัดล้อเข้าใจกลางเมืองนะฮะวิ่งไปเรื่อยเลยและที่จะเรียนคุณผู้ชมคือว่าทั้งเมืองเนี่ยไม่มีตึกสูงเลยนะฮะมีแค่ 3-4 ชั้นแค่นี้เองนะฮะเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะออฟฟิศใหญ่โต5ชั้นแล้วนะแค่นี้นะฮะศตวรรษที่13โรมันอาร์ตเป็นปราสาทในยุคนั้นแม่น้ำยาว400กิโลโอ้โหยาวมากนะแล้วเป็นแม่น้ำสำคัญมากคุณผู้ชมครับแม่น้ำชื่อ RDJ นะครับนี่นะเรากลับมาที่ตรงนี้เราเดินรอบหนึ่งแล้วคือออนไลน์เครื่องเทศเครื่องเทศประตูชั้นในถึงแล้วบอกว่าท่านผู้ชมคงจะชอบนะครับพาท่านผู้ชมเที่ยวเมืองเก่าของเวโรนาผมว่าประทับใจแล้วก็การอธิบายของเขาก็ค่อนข้างจะทำให้เราเข้าใจเมืองมากขึ้นยอดเยี่ยมคุณผู้ชมเป็นเมืองที่สร้างก่อนคริสตกาลมาตั้งเกือบจะร้อยปีถือว่า 2,000 กว่าปีนะผัดกันปกครองมาโรมันมั่งละอะไรมั่งละผู้ชมดูแรกๆคือต้องบอกว่าเมืองเขาสะอาดมากแล้วก็ให้ตึกไม่สูงมากแค่ 3-4 ชั้นเท่านั้นเองเต็มที่ก็5เมืองสะอาดจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วเขาอยู่กันมานานมากเขาปลูกฝังชาวเมืองต้องเรียนอย่างนี้ฮะชาวเมืองที่นี่เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะทิ้งขยะเขาค่อนข้างจะกังวลแล้วก็ซีเรียสมากคือการแยกขยะเดี๋ยวเราไปดูเก็บภาพถังขยะมาฝากคุณผู้ชมเลยเขาแยกขยะจริงๆกลางๆขยะรีไซเคิลขยะพิษขวดพลาสติกนะฮะขยะย่อยสลายได้คนเวโรนานี่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากจริงๆฮะถังขยะทุกชิ้นเนี่ยวางติดกันตึกๆๆๆๆแล้วก็เรียบร้อยมากแค่นั้นแล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวเราควรจะเคารพกฎเขาบ้างก็คือการแยกขยะตามชาวเวโรนานี่คือเคล็ดลับของการครองเมืองให้สะอาดแบบนี้มา 2,000 กว่าปีคุณผู้ชมครับนี่คือเวโรนาครับแล้วไอ้ข้างหลังมันไปแล้วนี่มันขับแยกไปแล้วกับไอ้คันเมื่อกี้ที่ขับจี้เราตลอดเลยแต่เราออกเลยใช่คุณผู้ชมไม่ใช่เป็นรถพ่วงไปเที่ยวต่อไหมไปดีกว่าสบายใจแล้วก็ไม่ได้ตามเราก็ไม่ได้ตามเราได้เวลาทานอาหารอิตาเลียนกันแล้วล่ะครับไปดูซิว่าจะมีอะไรให้ทานกันบ้างติดตามชมกันนะครับมาแล้วพี่เอ๋ใช่มั้ยฮะท่านผู้ชมก็บอกบ่นบอกอะไรกันเนี่ยอยากจะดูแล้วว่าคนเวโรนาทานอะไรกันคงไม่พ้นไอศกรีมนั่นแหละครับกินคาวโอเคผมจัดร้านเด็ดไว้เลยคุณผู้ชมครับไว้ต้อนรับคุณนิรุตกับคุณผู้ชมเลยนี่ร้านนี้คุณผู้ชมครับอ้าวอันนี้ก็ไม่ได้ล้อเลียนนะฮะเอมานูเอลครับหมายถึงพระมหากษัตริย์ใช่ที่รวบรวมแคว้นต่างๆนี่มาที่อยู่ตรงข้ามกันกับอนุสาวรีย์ท่านคุณผู้ชมครับร้านนี้มีทีเด็ดของเวโรนาซ่อนอยู่ข้างในเยอะแยะคุณผู้ชมไปดูกันว่าชาวอิตาลีทานมื้อเย็นเป็นอะไรแต่จริงๆเขาใช้มื้อใหญ่ที่เป็นมื้อกลางวันนะไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวรู้คนอิตาเลียนกินเก่งทั้งมื้อกลางวันมื้อเย็นผมเคยเจอแล้วมาธรรมดาเขามากัน4อย่างนะเต็มที่เลยของอเมริกันของอังกฤษนะอิตาเลียนน่ะ6อย่างน้อยๆแล้วก็7ด้วยบางที7เลยคุณผู้ชมว่าเป็น7ก่อนเลยคุณผู้ชมนี่จะทราบกันว่าอะไรเป็นยังไงฮะเชิญด้านในครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนแว่นก่อนมาเลยตัดพวกมานี่นั่งเลยครับท่านผู้ชมเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นที่เขาเสิร์ฟสลัดแบบนี้นี่คือซีซ่าสลัดเราจะเห็นอยู่ในโบว์แล้วก็คลุกเลยอันนี้คือเขาคือแกละเป็นอาหารจานหลัก
เฉยโอ้โหผู้ชมน่าทับประทานมากโอ้โหข้างบนนี่มีตับห่านด้านบนด้วยนะเขาจัดอาหารมาให้คุณผู้ชมต้องขออนุญาตแนะนำการรับประทานอาหารอิตาเลียนก่อนนะฮะอิตาเลียนเขาให้ความสำคัญกับมื้อกลางวันมากต้องเรียนอย่างนี้นี่อย่างมื้อค่ำมื้อนี้เราทานตอนค่ำเนี่ยภัตตาคารเขาเปิดครัวตอนทุ่มครึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนอิตาเลียนชอบทานอาหารกลางวันยาวเหยียดเลยเริ่มตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงเลิกตอนประมาณ 3-4 โมงเลยงั้นเขาทานเขาทานกว้างมากนะกว้างมากแล้วก็เลยทานมื้อใหญ่มากมื้อใหญ่เขาเสิร์ฟว่าหนวด9ขอดนั่นที่นี่เขาได้นี่นะอ๋อได้มิชลินที่เป็นแบบซ่อมเขาหมายถึงว่าที่นี่ซ่อมต้องซ่อมตลอดเวลาร้านเนี่ยต้องซ่อมไม่ใช่ซ่อมที่ทานกับข้าวเนี่ยมันแปลว่าอะไรล่ะมิชลินอ๋อมิชลินเขามีหลายรูปแบบคุณผู้ชมครับการให้รางวัลหรือว่าการการันตีความอร่อยเนี่ยมีหลายแบบมากมีการให้เป็นดาวบ้างละแต่การให้เป็นซ่อมเนี่ยถือว่าเรื่องของการบริการเรื่องสถานที่มี1ซ่อม2ซ่อม3ซ่อม4ซ่อม5ซ่อมแล้วที่นี่บริการดียังไงดีมากเลยมีดีขนาดที่นี่ได้3ซ่อมคุณผู้ชมฮะมันคือบริการดีบริการดีบริการดีมันต้องมีแบบต้องมีเชฟอธิบายดีนั่นไงเป็นไงก็ถึงบอกว่าของคุณรุ่นอธิบายเองผมขออนุญาตเป็นเชฟได้มั้ยฮะเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับบูนาเซราเชฟบูนาเซราเยสเชฟฟาบิโอฮะฟาบิโอนี่เป็นบิ๊กเชฟที่นี่เลยนะฮะFabio, I never seen a Caesar salad like this before. Veal and the parmesan. Parmesan cheese. Questo invece è un filetto di manzo. Filetto. Filetto. Filetto di beef. Con e sopra foie gras. Foie gras. มีตับห่านอยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็โอ้โหนี่ and a gravy sauce. Vino. Oh vino. Wine. Questo invece è costoletta di agnello con un po' di senape e pistacchio.อันนี้ใส่พิสตาชิโอฮะแกะอบกับพิสตาชิโอนี่ยังไงล่ะเชฟอันนี้น้ำมันมะกอกเลยนี่เอเบเน่ Thank you Fabio ขอบคุณครับ Fabio ขอบคุณครับ Thank you นี่อะไรนี่ขนมปังขาไก่นี่คุณผู้ชมหักก็เป็นอย่างนี้เลยขาอันนี้ตลกละเหมือนกับนิ้วก็ปั้นกดไปอ่ะอ่ะอร่อยขนมปังหอมขาไก่อร่อยอ่ะอร่อยคุณผู้ชมมีรสชาติเป็นอิตาเลียนเราอยู่อิตาลีถูกแล้วซีซ่าสลัดได้ไหมฮะซีซ่าสลัดเขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆน้ำสลัดก็ชอบเลยสีเนื้อสวยมากเลยนี่เรียกว่าฝีมืออันนี้นุ่มมากทอดอร่อยมากแกะผมก็นุ่มกำลังพอดีและแกะนี่ไม่มีกลิ่นเลย so what do you cover my fish there ซอสเกลืออบเกลือไงเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคโอ้โหดีปัสมาสีเปิดเรียบร้อยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงอร่อยมากเลยครับปลานี้ถือว่าทีเด็ดเลยต้องกลับมาตรงจานแรกของผมหน่อยนะฮะนี่ตับห่านอยู่ด้านบนคุณผู้ชมครับแข็งนอกนุ่มในละลายไปเลยมาเป็นวุ้นๆละลายลงไปเลยคุณผู้ชมครับมากับ Image Holiday มากับ Edit Holiday หรือว่ามากับลีลาพอดีคุณผู้ชมครับนะทั้ง3ทัวร์ทานแบบนี้เลยฮะปลาแบบที่คุณนิรุธทานชมว่าอร่อยแกะอย่างนี้ครับซีซ่าสลัดดึกๆแบบนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมนะฮะที่ทำให้คุณผู้ชมหิวนะฮะยังไงตักข้าวมาทานด้วยกันทานด้วยกันครับ Welcome to Verona Ristorante Vittorio Emanuele Lila Mimi Lila Ele เมืองเวโรนาเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Little Roman เป็นเมืองที่น่ารักและมีเสน่ห์มากๆช่วงหน้าจะมีอะไรติดตามชมครับWe'll be right back.
วังว่าครับพี่เอ๋ครับพาท่านผู้ชมมาคงจะอิ่มหนำสำราญใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆตั้งแต่เราเข้าประตูมาครับมาสู่วัฒนธรรมที่ครั้งหนึ่งรุ่งเรืองมากเมื่อ 2,000 กว่าปีใช่แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นสนามที่ประลองฝีมือกันที่เราเรียกว่าแกลดิเอเตอร์โชว์นะฮะ4ชั้นเมื่อก่อนนี่เหลือแค่2 ชั้นตอนนี้ก็ยังจัดเป็นสถานที่โชว์จะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตบ้างเป็นเรื่องของออปเปร่าบ้างเรื่องของเรื่องราวที่ท่านผู้ชมได้ชมมาวันนี้อย่างเต็มอิ่มเลยเช่นจูเลียตโรเบิร์ตจูเลียตนะครับจูเลียตรวมไปถึงความอร่อยไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมที่พี่เอบอกว่าเป็นต้นตำรับเจลาโต้ในที่นี่รวมถึงอาหารมื้อหนักที่เราเพิ่งจะหนักท้องขึ้นมาในภัตตาคาร100กว่าปีคุณผู้ชมครับโอ้โหเราบินจากกรุงเทพมาเวโรนามายังไงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเรามาด้วยการบินไทยครับบินจากกรุงเทพบินตรงมาลงมิลานทางเหนือนะครับการบินไทยเราบินลง2เมืองนะฮะลงที่โรมด้วยลงที่มิลานด้วยนะออกมาค่ำๆกลางคืนครับเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งบินมาประมาณ10ถึง11ชั่วโมงถึงที่นี่เวลาที่นี่ตามหลังประเทศไทยอยู่ประมาณ5ชั่วโมงในบางหน้านะครับตอนนี้ตามอยู่5ชั่วโมงมาถึงก็เที่ยวเลยคุณผู้ชมครับเที่ยวได้เต็มวันเลยฮะตอนนี้คือ3 ทุ่มฮะยังไม่มืดเลยยังครับนี่คือ3ทุ่มนะครับโอ้โหสบายสบายเลยนะฮะนี่คือ1รายการทัวร์ที่ Image Holiday จัดพาเรามาเที่ยวแบบนี้นี่คือ1ตัวอย่างนะฮะ1รายการทั้งรับประทานทั้งเที่ยวเรียงร้อยเส้นทางดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณ Image Holiday ครับสำหรับการเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจะมีอีก1ทัวร์ก็คือ X Day by Image Holiday ครับตรงนี้เที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจคุณผู้ชมอาจจะส่งลูกส่งหลานมาเที่ยวนะฮะเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจตื่นสายได้นะครับขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์นะครับพายเรือได้ทุกกรณีครับเดินเล่นบ้างนะฮะได้ทุกรูปแบบเลยนี่คือ X-Day by Image Holiday ครับและต้องขอขอบคุณคุณลดาจิเลาะจากบริษัททัวร์ Elite Holiday ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับต้องให้คะแนนเวโรนาซะหน่อยแล้วดูนะฮะเต็ม10ที่ได้เท่าไหร่ฮะเนี่ยเต็ม10ผมให้ 9.5 โอ้ย 9.5 เลยนะโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครับนี่คือการเที่ยวแบบมีลีลาอิตาลีนะครับยังมีอีกหลายๆเมืองที่ลีลามีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมีอีกหลายเมืองจริงๆฮะที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำต้องเรียนแบบนี้นะครับทริปนี้เรียกว่าเป็นทริปที่อันซีนแน่นอนนี่เราเพิ่งเปิดทริปเองนะฮะลีลามียังออกเดินทางที่อิตาลีหลายวันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมลีลามีเต็ม1ชั่วโมงนะฮะกับผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ผมคือคุณวิรุฬยาเที่ยวนะครับเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณเอและอีเมจครับขอบคุณมากๆครับไปไหนดีเราไปดูคอนเสิร์ตโตคอนเสิร์ตโตคุณผู้ชมเชิญคุณผู้ชมครับมาเที่ยวอิตาลีคนอิตาลีดื่มกาแฟกันทั้งวันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคอกาแฟถ้าจะสั่งกาแฟต้องระวังทักนิดนึงครับถ้าสั่งคำว่าคอฟฟี่อย่างเดียวคุณผู้ชมก็จะได้กาแฟเอสเปรสโซ่ครับแก้วเล็กๆเข้มๆมาทานฉะนั้นแล้วถ้าต้องการกาแฟแบบอื่นต้องระบุให้ชัดเจนครับเช่นคาปูชิโน่ลาเต้หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าอเมริกาโน่อย่างนี้นะครับต้องสั่งไปเลยครับกาแฟแต่ละที่ก็ราคาไม่เท่ากันครับบางที่ก็ราคา 1-2 ยูโรเท่านั้นนะครับแต่บางที่อาจจะถึง5ยูโรแล้วแต่ภูมิทัศน์แล้วแต่สถานที่ท่องเที่ยวครับถ้าสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างจะดูมีระดับหน่อยจะแพงขึ้นนะครับส่วนน้ำดื่มก็เช่นเดียวกันครับควรจะต้องจิบน้ำเป็นประจำเวลามาท่องเที่ยวร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ำนะครับน้ำที่นี่มี2แบบนะครับแบบนึงไม่มีแก๊สอีกแบบนึงจะเป็นน้ำแร่แล้วก็มีแก๊สด้วยนะครับฉะนั้นแล้วต้องดูให้ดีก่อนนะครับราคาน้ำดื่มก็ประมาณ 1-2 ยูโรเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมควรจะติดขวดเปล่ามานะครับสำหรับกดน้ำในที่สาธารณะครับมีก๊อกไว้บริการทั่วไปนะครับ
ผู้ชมครับมาเที่ยวเวโรนาเนี่ยเจอก๊อกเก่าๆอะไรอย่างนี้สบายนะครับไม่ต้องรังเกียจฮะเย็นเจี๊ยบเลยครับกรอกได้เลยฮะน้ำนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทางอิตาลีแจ้งว่าดื่มได้เลยฮะสะอาดแถมรสชาติยังดีด้วยครับมาเที่ยวไม่ควรจะขาดน้ำครับคุณผู้ชมควรจะจิบน้ำบ่อยๆร่างกายจะได้สดชื่นท่องเที่ยวจะได้มีความกระปี้กระเป๋าครับลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราครั้งหน้าลีลามีจะไปวาดลีลากันที่ประเทศไหนจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามได้ในรายการลีลามีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 ตรงทางช่อง 3SD กฎหมายเลข28มาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปกับลีลามีด้วยกันกับเรานะครับ